สวัสดีครับพบกับสุรข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เปาโลปูซอนเชื่อว่าลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มเงินและทำทุกวิธีทางเพื่อให้จินนี่วานเดอร์ลุ่มอยู่กับทีมต่อไปเปาโลปูซอนนะครับอดีตผู้รักษาประตูทีมอังกฤษออกโรงเรียกร้องอีกหนึ่งเสียงให้สโมสรลิเวอร์พูลต้นสังกัดของจินนี่วานเดอร์ลุ่มคนที่จะยอมทำทุกอย่างแม้กระทั่งยอมทุ่มเงินเพื่อรั้งตัวจินนี่วานเดอร์ลุ่มให้ยอมเซ็นสัญญาเพื่ออยู่กับทีมต่อไปโดยเปาโลปูซอนครับชี้ว่ามันจะเป็นหายนะของทีมอย่างแน่นอนถ้าหากพวกเขาต้องเสียกับตันทีมชั้นพันล้านออกจากทีมไปแบบฟรีๆในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้เพราะชื่อว่าเป็นเรื่องที่ยากมากที่เจคกิ้งคล็อปจะปั้นใครสักคนหนึ่งให้มีลักษณะการเล่นที่เหมือนกับจินนี่วานเดอร์ลุ่มเพราะสไตล์การเล่นของเขานั้นหาได้ยากเช่นเดียวกับสไตล์การเล่นของโรเบโต้เฟอร์มิโน่โดยการนี้ก็มีข่าวออกมาเป็นระยะว่าทั้งบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดต่างกำลังให้ความสนใจในตัวของจินนี่วานเดอร์ลุ่มและพร้อมจะทุ่มเงินให้กับตามที่วานเดอร์ลุ่มต้องการหากเขาย้ายมาร่วมทีมแบบฟรีๆในช่วงตลาดหน้าร้อนปีหน้าแต่เชื่อว่าทางลิเวอร์พูลจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างแน่นอนและตอนนี้กำลังเตรียมข้อเสนอครั้งสำคัญให้กับจินนี่วานเดอร์ลุ่มพิจารณาและสัญญาที่ยื่นให้วานเดอร์ลุ่มครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนที่จะถึงเดือนมกราคมและวานเดอร์ลุ่มสามารถเซ็นสัญญากับทีมไหนก็ได้ล่วงหน้าในฐานะนักเตะฟรีเอเจนต์โดยคาดการณ์ว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลน่าจะเลือกทางที่เพิ่มขึ้นเหนื่อยให้กับทางด้านวานเดอร์ลุ่มต้องการที่ประมาณ 110,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์กับสัญญายาว 3-4 ปีและอาจจะมีแอดออนเพิ่มเติมอัตโนมัติอีก1ปีซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่เจ้าตัวยอมรับได้เว้นแต่ว่าวานเดอร์ลุ่มตกลงปากเปล่าว่าจะย้ายไปร่วมทีมใดล่วงหน้าก่อนนั้นแล้วเขาถึงจะยอมปฏิเสธสัญญากับลิเวอร์พูลในครั้งนี้นั่นเพราะข่าวลือหนาหูตลอดว่าวานเดอร์ลุ่มได้ตกลงกับทางโรนัลด์คูมานผู้จัดการทีมบาร์เซโลนาเป็นที่โดดเด่นว่าเขาจะย้ายไปเล่นด้วยในช่วงฤดูกาลหน้าแต่แค่เจ้าตัวยังไม่พร้อมปริปากพูดเกี่ยวกับนั้นเองและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางเจมส์เพียร์สนักข่าวชื่อดังก็ได้ออกมาพูดถึงในทำนองเดียวกันนี้ว่าวานเดอร์ลุ่มคงกำลังจะออกจากลิเวอร์พูลในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้อย่างแน่นอนและจะย้ายออกไปแบบฟรีแค่ตัวอีกด้วยโดยด้านเจมส์เพียร์สก็เชื่อว่าสาเหตุที่วานเดอร์ลุ่มเลือกที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลนั้นมี2สาเหตุใหญ่ก็คือการที่ตัวเขาเลือกที่จะย้ายไปร่วมงานกับโรนัลด์คูมานอดีตเจ้านายเก่าและอีกสาเหตุก็คือการมาของติโก้อาคันโตราที่ทุกคนต่างให้ความหวังว่าอยากจะให้เขาลงเล่นจนกลายเป็นว่าวานเดอร์ลุ่มอาจจะน้อยใจเพราะเหมือนกับว่าตัวเองไม่มีความสำคัญและพร้อมที่จะกลายเป็นตัวสำรองของติโก้ได้ตลอดเวลาแต่ทั้งนั้นพอโรบิสันก็ได้แสดงความคิดเห็นนี้ผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าเขาเชื่อเหลือเกินว่าลิเวอร์พูลจะยอมทุ่มเงินเพื่อรั้งวานเดอร์ลุ่มให้อยู่กับทีมต่อไปอย่างแน่นอนเพราะวานเดอร์ลุ่มก็เหมือนเป็นนักเตะคู่บุญของเจคกิ้งคล็อปที่เขาจะต้องส่งนักเตะรายนี้ลงสนามทุกนัดหากไม่มีอาการบาดเจ็บซึ่งถ้าหากลิเวอร์พูลต้องมาเสียเจนี่วานเดอร์ลุ่มไปจริงๆแล้วอาจจะทำให้ทีมของเจคกิ้งคล็อปเกิดช่องโหว่ขนาดใหญ่และจะไม่มีผู้เล่นคนไหนภายในทีมชุดปัจจุบันณตอนนี้สามารถเข้ามาแทนที่วานเดอร์ลุ่มได้พอโรบินสันกล่าวปิดท้ายก็ขอให้เคลียร์แล้วก็ต่อสัญญากันไวๆนะฮะสำหรับเจนี่วานเดอร์ลุ่มตำนานมิลานชี้แบ็คหงแดงเป็นจุดอ่อนที่ทำให้สู้อัตแลนต้าไม่ได้อเล็กซานโดคาสลากูต้านะครับตำนานกองหลังทีมชาติอิตาลีชี้ว่าตำแหน่งฟูลแบ็คสองข้างคือจุดอ่อนของลิเวอร์พูลในเกมที่พ่ายอัตแลนต้า 2-0 ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาหงแดงนะครับพ่ายแพ้คาลังแอนฟิลด์ของตัวเองต่ออัตแลนต้าโดยแทบไม่มีโอกาสสร้างสรรค์ความอันตรายให้แก่ทีมเยือนเลยนะครับซึ่งคาสลากูต้าก็วิเคราะห์ว่าเกิดจากสาเหตุที่ฟุลแบ็กทำเกมลุกให้กับทีมไม่ได้เลยพวกเขาเล่นงานจุดอ่อนตรงจุดเลยนะครับพวกเขาปิดให้คอสตาสมิกัสและนิโคลวิลเลียมมีส่วนร่วมกับเกมลุกน้อยมากคอสตาเกอต้าแสดงความคิดเห็นคุณต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์โอกาสจำนวนมากแต่พวกเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยลิเวอร์พูลไม่มีโอกาสแม้แต่ครั้งเดียวในครึ่งแรกและในครึ่งหลังก็มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นอย่างที่จานเปโรกาสปิเลนี่พูดเอาไว้ในเกมนัดแรกว่ามันมีความแตกต่างเกมแรกลิเวอร์พูลบุกชนะ 5-0 แต่วันนี้พวกเขาก็ไม่ปล่อยให้แนวรุกได้ทำงานกันเลยทั้งซาดิโอมาเน่และโมเมซาลาทั้งสองคนนั้นเงียบมากๆไม่ใช่ทางแก้ไม่ถูกใจเจคกิ้งคล็อปหงแดงเมินเซนข้างลาตินจอมเก๋าอุดรอยด้วยลิเวอร์พูลนะครับปฏิเสธกองหลังไร้สังกัดมากประสบการณ์อย่างอาร์เซเกลกาลายโดยตั้งใจที่จะเซ็นคนอื่นที่ได้ใช้งานได้นานกว่านี้
ดยเป้าหมายอยู่ที่ดาโยอุเปเมกาโนแต่ก็ติดว่านักเตะคือเป้าหมายหลักของคู่แข่งที่พร้อมจะทุ่มเงินค่าฉีกสัญญาในเร็วๆนี้ด้วยทางด้านฟาบริซิโอโรมาโน่นะครับนักข่าวที่มีชื่อเสียงก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาเอเซเกียลกาลายกองหลังที่ว่างงานอยู่นะตอนนี้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้แม้ว่าเอเจนต์ของนักเตะจะมาเสนอให้กับทีมหงด่างที่กำลังมีปัญหาผู้เล่นแนวรับบาดเจ็บพร้อมกันหลายๆเพื่อเซ็นสัญญากับแข้งรายนี้มาอุดรอยรั่วในแผนกองหลังนะครับโดยทางด้านนักข่าวที่น่าจะถือรายนี้เปิดเผยว่าเขากาลายถูกเสนอกับลิเวอร์พูลในฐานะฟรีเอเจนต์แต่พวกเขาก็บอกว่าไม่นี่ไม่ใช่แค่ผู้เล่นประเภทที่ทีมต้องการและไม่จำเป็นต้องรีบเซ็นสัญญาฟรีเอเจนต์ขนาดนั้นพวกเขาต้องการนักเตะที่เล่นได้ในระยะยาวและดาโยอุเปเมกาโนอาจเป็นคำตอบของพวกเขาสำหรับเป้าหมายกองหลังที่ลิเวอร์พูลต้องการเซ็นสัญญาเข้าสู่ทีมก็คือดาโยอุเปเมกาโนเซ็นเตอร์แบ็กของอัลบาไลซิกที่มีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่40ล้านปอนด์แต่ปัญหาก็คือนักเตะรายนี้ก็เป็นเป้าหมายลำดับต้นๆในการสมทับของคู่ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยังมีข่าวว่าไปแสดงพร้อมทุ่มเงินค่าฉีกสัญญาในตลาดหน้าหนาวในช่วงเดือนมกราคมที่จะถึงนี้อีกด้วยลิเวอร์พูลยังคงให้ความสนใจเจอร์มี่ดูกูตาโรเมลูลูกาคูเตือนว่าไม่ควรย้ายไปแอนฟิลด์ถ้าไม่อยากเป็นเหมือนดีวอกโอลิกี้สโมสรลิเวอร์พูลกับยอดทีมศึกถึงเกรดยังคงมีข่าวอย่างต่อเนื่องกับการเสริมทัพนักเตะความสมรรถสูงเข้าสู่ทีมโดยล่าสุดจากการรายงานสปอร์ตวิทเน็ตได้ตีข่าวรายนี้โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวท้องถิ่นในประเทศเบลเยียมว่าณตอนนี้ลิเวอร์พูลยังให้ความสนใจในตัวของเจอร์มี่ดูกูและได้ส่งทีมงานมองมาเฝ้าดูฟอร์มของเขาถึงขอบสนามการแข่งขันอยู่เป็นระยะและคาดกันว่าจะมีการเปิดโต๊ะเจรจาหนึ่งตัวมาร่วมทีมเร็วนี้โดยทางด้านเจอร์มี่ดูกูนะครับก็นั่งในวัย18ปีอดีตกองหน้าของสโมสรอันเดเรสที่มึงย้ายไปร่วมทีมสโมสรรันเมื่อช่วงสมมติที่ผ่านมากำลังตกเป็นเป้าในความสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลโดยก่อนหน้านี้ก็มีทั้งสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีที่ให้ความสนใจในตัวของกองหน้าทีมชาติเบลเยียมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรายนี้ด้วยเช่นเดียวกันโดยทางด้านโรเมลูลูกากูรุ่นพี่ในนามทีมชาติเบลเยียมของเจอร์มี่ดูกูก็ได้ออกมาให้ทัศนะด้วยการดูแคลนลิเวอร์พูลว่าผมคิดว่าณตอนนี้เจอร์มี่ดูกูยังไม่เหมาะสมที่จะย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลในฐานะนักเตะดาวรุ่งเพราะไม่อย่างนั้นเขาจะได้เป็นเพียงแค่นักเตะในทีมชุดอยู่23ปีของลิเวอร์พูลเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นการเริ่มต้นเหมือนกับเขากลับมากลายเป็นนักเตะฝีเท้าฝึกหัดผมแน่นอนว่าเขาควรที่จะตั้งเป้าให้เป็นตัวจริงกับสโมสรรันส์ต้นสกัดของเขาให้ได้ณตอนนี้จะดีกว่าเพราะว่าการได้ลงเล่นฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศมันจะสร้างการพัฒนาได้ไวกว่าการเป็นนักเตะเยาวชนศูนย์ฝึกดังนั้นเมื่อความสามารถอันเก่งกาจของเขาเป็นที่ปรากฏมันก็ยังไม่สายที่เขาจะได้ย้ายไปร่วมทีมลิเวอร์พูลยกตัวอย่างในกรณีของดีบ็อกโอลิกี้ที่อยู่กับทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่เป็นดาวรุ่งของทีมจนถึงณตอนนี้เขาก็ยังไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงของทีมได้ทั้งที่เขาก็มีดีกรีถึงเป็นกองหน้าทีมชาติเบลเยียมเหตุผลง่ายๆมากก็เพราะเขาไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมชุดใหญ่จนทำให้พรสวรรค์ของเขาเหนือคนอื่นในตอนแรกถูกกดดันและไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้องเพราะตัวเขาไม่ได้ลงสนามเพื่อขัดเกลาฝีเท้าของตัวเองให้เก่งขึ้นที่ลิเวอร์พูลได้เลยทั้งนี้ทั้งนั้นตามรายงานระบุว่าลิเวอร์พูลต้องการดึงเจมี่ดูกูไปร่วมทีมในฐานะตัวแทนในระยะยาวของซาดิโอมาเน่หลังจากที่เพิ่งพลาดตัวอิสมาอิลชาวอยู่ในช่วงตลาดหน้าร้อนที่ผ่านมาเพราะถูกทางวัตฟอร์ดโกงราคาค่าตัวซึ่งแน่นอนว่าในตอนนี้ชื่อของเจมี่ดูกูก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าลิเวอร์พูลเกือบที่จะเข้าใกล้ตัวนักเตะรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ตัวนักเตะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมสโมสรแรนทีมดังในลีกเอิงเพิ่งเสร็จด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและคาดการณ์ก็ว่าลิเวอร์พูลยังคงสนใจที่จะดึงนักเตะในวัย18ปีรายนี้มาร่วมทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์ปีหน้าโดยลิเวอร์พูลจะต้องทุ่มเงินไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์เลยทีเดียวสำหรับดาวรุ่งที่มีอายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นนะฮะนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27พฤศจิกายนนะครับ